ลพบุรีหลายคนพอได้ยินชื่อนี้คงคิดถึงเหล่าฝูงลิงที่เยอะแยะเต็มไปหมดหรือทุ่งทานตะวันกว้างใหญ่สีเหลืองทั่วทิศแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วจังหวัดลพบุรีมีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่น้อยกว่า 3,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วระหว่างทางนะทุกคนผมบอกเลยว่าคนมาที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคือเราเห็นภาพแบบนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นวัยรุ่นอยู่เรายังลุยได้นะครับผมและนี่แหละครับผมผลลัพธ์ของความคึกขนองสั่งโหดเหมือนโกรธใครมานี่เป็นไงแต่ละอย่างวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดลพบุรีที่ไม่ได้มีแค่ลิงและทุ่งดอกทานตะวันดียามเช้าครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีกันผมจะพาทุกคนไปในสถานที่ที่อยู่กับลพบุรีมายาวนานมากตั้งแต่สมัยละโวเลยซึ่งบอกนะทุกคนว่าสถานที่เนี่ยก็อยู่ไกลไกลอยู่บนภูเขาสูงด้วยแต่ว่าทริปนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยมากับ Isuzu Highlander 4และการขับขี่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADASด้วย 3D Imaging Stereo Camera ที่เขามีมุมกล้องกว้างและก็แม่นยำยิ่งขึ้นและเรดาร์เนี่ยเขาก็มีมาให้2จุดพร้อมกับเซ็นเซอร์8จุดรอบคันในส่วนของการขับขี่บอกเลยว่าขับดีมากมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต REV Tonic และ Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัยเกียร์ธรรมดา6สปีดพร้อมแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในความเร็วที่เหมาะสม Genius Sport Shift แม่นยำขับสนุกแน่นอนทุกคนรถก็เท่แต่ว่าเช้าๆแบบนี้เนี่ยเราจะเดินทางกันไหวได้ยังไงทุกคนเราต้องเติมพลังกันก่อนนี่เลยครับกาแฟพันธุ์ไทยไปกันเลยครับผมเกาะล้อพาเที่ยวกับ Isuzuตอนนี้ทุกคนเรากำลังจะเดินขึ้นไปที่วัดเขาสนามแจงนะครับผมจากที่จอดรถเนี่ยไปยังตัววัดเนี่ยจะเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรทุกคนเราต้องเดินขึ้นบันไดด้วยคือเรียกว่าเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลแต่ว่าก่อนเราพาเที่ยวเนี่ยมาถึงที่เราต้องลุยกันสักหน่อยไปลุยป้าครับไกลไหมครับกว่าจะถึงตัววัดก็ประมาณ606 ขั้นคือผมต้องเดินขึ้นบันไดไป606ขั้นใช่ไหมครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมันมีที่พักตลอดขึ้นไปแล้วอ่านข้างๆนะคะจะมีเตือนสติและตลาดอ่านไปเตือนสติเราหน้าคิดก็จะมีแบบว่าใครนั่งพักเนี่ยก็สามารถอ่านแบบคำสอนอะไรอย่างนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยทุกคนเดี๋ยวผมจะให้พี่ตากล้องเนี่ยก็คือขึ้นไปถ่ายภาพอะไรกันเนาะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยคอยดูภาพจากกล้องก็เดี๋ยวผมจะบรรยายให้ทุกคนฟังโอเคไหมพี่ไม่ได้เหรอโอเคไปด้วยกันนะเนาะThank you.
ระหว่างทางนะทุกคนผมบอกเลยว่าคนมาที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคือเราเห็นภาพแบบนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเป็นวัยรุ่นอยู่เรายังลุยได้นะครับผมคือผมเห็นป้าคนนึงเขาอายุแบบประมาณ70กว่าแล้วเขาก็ยังเดินขึ้นอยู่นะครับผมเห็นอย่างนี้เนี่ยคือเราแบบต้องสู้แล้วนะเห็นวิวนี้ด้วยกำลังใจมันมาไงลุยทุกคนยังไงเนี่ยอะไรทำไมช้าผมกำลังเล่าเรื่องยายสปีดอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนเอาผมเล่าเรื่องยายสปีดอยู่จริงๆเราจะขึ้นเขาเฮ้ยเอาอยู่ดีๆก็ได้อยู่หน้ากล้องแล้วทำงานนั่งคนแรกเลยนะเรารู้สึกยังไงบ้างทำไมล่ะรู้สึกยังอย่าชวนคุยเยอะได้ไหมพี่อ่ะใส่แว่นหน่อยใส่แว่นหน่อยเท่ๆหน่อยเออเท่ๆหน่อยเออได้มีกำลังในการขึ้นไปข้างบนมีแรงคนอะไรเนี่ยเราต้องไปอย่างพี่ตูนบอดี้สแลมวิ่งแบบพี่ตูนเดี๋ยวพี่แกมาช่วยพี่ถือโดนดีกว่ามาๆๆฉันใช้พิธีกรแล้วค่ะได้พี่นี่พี่กรน่ารักมากเลยไปพี่ต้องบอกพี่เขาว่าเราต้องบอกพี่เขาว่าสู้ครับนั่งพักเนี่ยพักได้แต่อย่าลืมว่าเราต้องลุยต่อใช่ไหมครับพี่ก็ต้องลองอันนี้มาครึ่งทางแล้วไงถ้ามองก็อีกครึ่งทางแล้วขึ้นไปถึงวันนี้ไปไหนอีกไหมครับนอกจากที่นี่ไปค่ะโอ้เหรอไปจะไปวัดอีกสักสองที่แล้วก็ปิดท้ายที่เขื่อนอ๋อจะไปดูแพะอ๋ออ๋อไอ้นิวซีแลนด์เมืองไทยปะวิวดีนะพี่ตรงนิวซีแลนด์เมืองไทยผมเคยไปถ่ายรอบนึงชอบมีคนแบบไปแคมปิ้งกันระหว่างทางเขาจะมีแบบนี้ด้วยนะเป็นแบบว่าคำเขียนเตือนใจอย่างนี้เขียนว่าขึ้นสุดยอดต้องลงกิโลงามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงสูงอยู่ที่ใจอุ๊ยมีกำลังเลยไงมีพลังไปลุยต่อลุยต่อโอ้ยวิวอย่างดีเลยนี่ขึ้นมาประมาณเกือบครึ่งทางแล้วจะเห็นวิวแบบนี้ทุกคนวิวดีป่ะเห็นภาพแบบนี้ก็หายเหนื่อยนะทุกคนเราลุยกันต่อดีกว่าพี่เราเจอเต่าแล้วทุกคนเต่าที่ป้าเขาบอกใช่ไหมใช่เขาบอกเต่าขาวไม่เห็นขาวเลยขาวแค่ขาวแค่เนี่ยคำเขียนเองเขามีคำสอนอยู่เขาบอกว่าไงมีไม่ทำไม่เพียรทำดีเพียรละชั่วเพียรยังไงเพียรแล้วชั่วหรือยังไงเพียรละอ๋อเพียรละความชั่วถูกต้องโอ้ไปละความชั่วแล้วกูเพียรกันดีกว่าอันเดียถึงแล้วฉันเคยครับอันเดียถึงแล้วพี่เขาบอกว่าอีกนิดเดียวก็แบบสบายแล้วสบายในนี้ก็มีกำลังใจในการเดินเลยดิโอ้ขั้นเดียวของพี่เขาพี่ขั้นเดียวของพี่เขาพี่ต้องไปดูพี่ขั้นโตอนนี้ทุกคนเราก็มาถึงบริเวณยอดของวัดแห่งนี้แล้วนะครับและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้เลยก็คือปราสาทพนมสุริยันนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นปราสาทในรูปแบบของเขมรนะครับผมที่เขาจะมีการใช้สีเนี่ยแล้วก็งานประติมากรรมเนี่ยเป็นสไตล์เขมรเลยเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็รอบๆเนี่ยทุกคนเราจะเห็นเป็นในส่วนของงานประติมากรรมที่เป็นทั้งรูปคุดรูปพญานาคที่สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าครับเนี่ยตามผมมาเลยThank you.
ขาสนามแจงเป็นสาขาของวัดหนองป่าพงหน้าเขาสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยมีหลวงพ่อเกษมสิทธิจิตโตเป็นผู้มาเริ่มบุกเบิกก่อสร้างและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเมื่อพุทธศักราช 2526 จุดไฮไลท์ของวัดคือมีรอยพระพุทธบาทให้สักการะบูชามีปราสาทพนมสุริยันศิลปะเขมรและมีพระเจดีย์อมรจักรีศรีวิไลเรียกได้ว่าวัดเขาสนามแจงแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยรอยพระพุทธบาทภายในมณฑปนี้จากการสอบถามท่านเจ้าอาวาสทราบว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง5องค์ในพัทธรกัปนี้คือพระกะกูสันโธพระโกนาคมพุทธมหากัสสปะพระสมณะโคดมโดยรอยที่5คือรอยของพระศรีอริที่ประทับไว้ล่วงหน้าสำหรับใครที่กำลังวางแผนอยากจะมาจังหวัดลพบุรีขอแนะนำวัดเขาสนามแจงมาสักการะรอยพระพุทธบาทแถมยังได้สัมผัสกับธรรมชาติในระหว่างทางเดินขึ้นไปด้วยไหว้พระขอพรกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อที่คาเฟ่คีดิตาครับตอนนี้ทุกคนเราอยู่กันที่คิริตาคาเฟ่นะครับผมเป็นคาเฟ่ที่ผมบอกกันนะว่าทางมาที่นี่เนี่ยสวยมากคือทุกคนเนี่ยอาจจะได้เห็นแหละทางที่ผมขับมาเนี่ยจะเป็นแบบทางป่าแล้วรอบๆเนี่ยทุกคนจะเป็นภูเขาแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็อยู่เป็นแบบคาเฟ่กลางภูเขาเลยเป็นไงวิวดีมากและที่นี่เนี่ยกว้างมากทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมที่ผมว่านะเหมาะกับทุกช่วงวัยเลยมีทั้งแอดเวนเจอร์สามารถเล่นกับน้องๆสัตว์ได้แล้วก็มีดอกไม้ใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยถูกใจที่นี่แน่นอนและที่นี่นะเขาก็มีทั้งในส่วนของที่เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยเที่ยวมาทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวเราไปร้านอาหารของที่นี่กันดีกว่าครับไปกันเลยสั่งมาอย่างเยอะทุกคนสั่งโหดเหมือนโกรธใครมานี่เป็นไงแต่ละอย่างนอกจากเมนูอาหารที่น่ากินแบบนี้เราได้กินกับวิวที่แบบเป็นภูเขาสุดลูกหูลูกตาแบบนี้กินในห้องแอร์เย็นฉ่ำกินแบบราชาเลยทุกคนนี่เดี๋ยวผมมาพรีเซนต์ให้ว่ามีเมนูอะไรบ้างอันนี้เนี่ยก็เป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะแล้วก็มีข้าวผัดกุ้งหมึกผัดไข่เค็มตัวนี้เนี่ยเมนูโปรดเลยทุกคนปลากระพงผัดชาพิซซ่าฮาวายเอียนพิซซ่าซีฟู้ดนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตามข้าวโพดที่เขาจะใส่ตัวในส่วนของกุ้งสดมาด้วยแกงอ่อมหมูแล้วก็ต้มยำกุ้งนะครับผมนอกจากเมนูที่ผมสั่งมาเนี่ยที่ทุกคนเห็นว่าน่ากินน่ากินแบบนี้เนี่ยผมบอกกันนะว่าเขามีเมนูให้เลือกอีกเยอะเลยและนอกจากตัวร้านอาหารเนี่ยเขาก็มีโซนคาเฟ่ด้วยอย่างที่ผมบอกไปงั้นเดี๋ยวหลังจากที่ผมทานอาหารเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปถ่ายรูปสวยๆจิบกาแฟชิลๆที่คาเฟ่งั้นเดี๋ยวผมขอไปจัดการที่เหลือก่อนนะครับเพราะว่าสั่งมาเพียบเลยเขานี่เขาจะมีเป็นพวกตู้ขนมนะมีทั้งครัวซองมีเค้ก
แล้วก็เครื่องดื่มดูเมนูนี่มีให้เลือกแบบเยอะมากนี่ที่มีเมนูไหนแนะนำครับสองอย่างก็ได้สองอย่างพอไหมแบ่งกันกินเนาะน้ำปั่นก็ได้ครับสักสองอย่างบลูดี้สมูทตี้กับบูสกายบูสกายได้ชื่อเครื่องดื่มใช่ไหมชื่ออย่างเฟี้ยวอ่ะได้ครับเอาตามนี้แล้วกันครับแล้วก็มีเค้กอะไรแนะนำบ้างครับเอาเค้กสักสองชิ้นก็ได้ครับแหมเรียบร้อยสั่งแล้วชิลรอกินอย่างเดียวทุกคนแหมต้องบอกเลยนะว่าเต็มอิ่มจริงๆนะวันนี้กับที่กิริตาคาเฟ่อะคือแบบว่าครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารแล้วก็กิจกรรมมันๆอย่างการขับ ATV แบบนี้สำหรับทริปวันเดย์ของเราที่ลพบุรีเนี่ยในวันนี้ก็คงจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรียกได้ว่าชมบรรยากาศชมวิวสวยๆกันไปแบบเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปหน้าเราจะเที่ยวกันที่ลพบุรีต่อผมจะพาทุกคนไปที่ไหนจะพาไปมันขนาดไหนรอชมกันได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอปิดท้ายด้วยภาพการขี่ ATV แบบเท่ๆ Top 10 radar Yeah we on your radar Never miss dog and that's on occasion Yeah 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 we on your radar Yeah yeah yeahLook top floor lifestyle, chef and boy I'm cooking up. Way too high, ain't coming down. You see me if you looking up. I don't really talk too much, so I'm running numbers up. I keep that on strong enough. I'm going off, they know what's up. Wrist too silly, yeah.